การทุจริตสอบครูผู้ช่วยของสพฐนะครับเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมจะร่วมกับคุณธานินทร์แถลงเพิ่มเติมว่าเราจะเริ่มสอบใครบ้างนะครับธานินทร์เชิญเลยครับคดีพิเศษนะครับซึ่งในการดำเนินการนะครับในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่กลับเรียนแล้วนะครับว่าเราคงจะพิจารณาในเรื่องของตัวคดีอาญาเป็นหลักนะครับในสัปดาห์หน้านะครับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะเชิญทางผู้บริหารของสพฐ3ท่านนะครับก็คือท่านชินภัทรภูมิรัตน์นะครับเลขาธิการสพฐนะครับแล้วก็ทางท่านอนันต์นะครับทุกนะครับซึ่งเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการของสพฐนะครับแล้วก็คนที่3นะครับก็คือคุณไกรนะครับเกียรติพันธ์นะครับท่านเป็นผู้ในการสำนักพัฒนาระบบบริหารการบุคคลและกิจการนะครับซึ่งทั้ง3ท่านนี้จะเกี่ยวโยงกับเรื่องของการสอบนะครับว่ามีกระบวนการอย่างไรนะครับในสัปดาห์หน้าก็จะได้เชิญมานะครับก็คงสรุปสั้นๆแค่นี้ครับขอบคุณครับ